สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a ช่น l อาจารย์เสกฮศูนย์นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองกันนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วก็การเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เกิดศึกช้างชนช้างนะครับภาษิทโบราณไทยนะช้างชนช้างนะหญ้าแพรก็แหลกลานนะครับเพราะว่า เป็นพยาช้างด้วยนะฮะเป็นสองขั้วในโลกนะครับนะซึ่งทางรัสเซียนะกับทางด้านสหรัฐนะครับแล้วก็เนโต้กำลังงัดกันอยู่นะครับก็โดยที่เรามองเห็นนะครับก็คงยังไม่จบง่ายๆนะการประทะกันเนี่ยนะมันก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับเศรษฐกิจโลกก็คงจะนะแย่ลงนะครับแล้วก็หลายโซนนะครับถ้าอยู่ในโซนที่มีการสู้รบเนี่ยนะครับก็เสียหายหนัก นะเราดูนะตามข่าวก็เห็นแล้วนะสิ่งที่ผมจับตาดูอยู่ในขณะนี้ก็คือว่านะต้องระมัดระวังนะครับญาแพกอาเซียนนี่แหละครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในปีนี้นะอาเซียนจะมีกิจกรรมนะที่เกี่ยวข้องกับนะสองขั้วมหาอำนาจนี้อยู่ด้วยนะอย่างเช่นการประชุมนะของอาเซียนกับสหร,รัฐเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคม65เีนถึงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จับตาดูอยู่นะใครจับตาดูฮนะก็อาเซียนเอง กับทางด้านจีนแลรัสเซียก็จับตาดูอยู่นะว่าจะเป็นอย่างไรนะจะมีประเด็นปัญหาอะไรกับจีนแลรัสเซียหรือเปล่านะครับแล้วก็การประชุมในช่วงปลายปีนี้นะครับเอเปกนะซึ่งจะจัดขึ้นในไทยนะก็ประเด็นนี้ก็เหมือนกันนะเพราะว่าเอเปกเนี่ยก็จะมีหลายชาตินะครับรวมถึงสหรัฐนะครับจีนรัสเซีย e ด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงการประชุม g 20 นะซึ่งประชุมที่อินโดนีเซียก็เป็นอาเซียนอีกแล้วนะก็มีสารัฐจีนรัสเซียเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโซนอาเซียนเนี่ยนะครับก็ระมัดระวังนะเมื่อมาหามนาจเนี่ยก็เลยย่างกลายมานะช้างศึกอาจจะมีการประทะชนกันได้นะครับ เพราะฉะนั้นอ,อ,อาเซียนเองนะครับก็ต้องพิจารณาดูนะว่าอาจจะกำลังถูกนะนำเข้าสู่นะโซนศึกช้างชนช้างก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้วิธีการรับมือทำอยังไงนะผมเคยบอกแล้วว่าศึกช้างชนช้างเนี่ยนะถ้าเราเลี่ยงนะเป็นโซนของศึกช้างชนช้างนะอย่าเป็นญ้าแพกนะในโซนที่ช้างมาเหยียบย่ำนะสู้กันเนี่ย จนยาแพกแหลกลาหรือว่าฝุ่นตลบเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายอย่างที่เราเห็นตามข่าวแล้วนะโซนที่ประทะกันระหว่างช้างเนี่ยเราก็เห็นข่าวนะครับว่าเสียหายห,หนักขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงนะไม่เลือกเป็นโซนนะครับให้ช้างมาชนกันเพราะฉะนั้นะ ą, ทํายังไงก็ต้องวางความเป็นกลางนะครับผมก็มองว่านะอาเซียนเองเนี่ยต้องพยายามนะครับมีความสมานสมามัคคีกันในอาเซียนเองนะครับพยายามวางความเป็นกลางให้ได้นะครับ นะต้องรวมพลังนะความสามัคคีและความเป็นกลางคือพูดง่ายคือ,เ,อเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับทั้งสองฝ่ายนะครับไม่เปิดโซนนะเป็นพื้นที่ของญาแพรกนันเองนะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดเป็นโซนของญาแพรกนะที่ช้างเข้ามาฟัดกันเนี่ยแนะ่น,นอนมันเสียหายแน่นอะนแต่ถ้าเกิดช้างแค่เดินเข้ามานะเราไม่ชนกันเนี่ยนะก็คงยังไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรนะอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับ จึงเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะว่าระมัดระวังแล้วกัน,นย่าแพรกอาเซียนเนี่ยนะสิประเทศเนี่ยนะครับอาจกำลังถูกน,นำเข้าสู่โซนสึกช้างชนช้างได้คือ,อมหาอำนาจก็พยายามต้องการพื้นที่นะต้องการพื้นที่ที่สนับสนุน,นทางฝั่งตนเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการวางความเป็นกลางไว้ดีที่สุดนะครับเพราะฉนั้นชาติอาเซียนวางความเป็นกลางดีที่สุดไม่ถึงว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีเสียงส่วนน้อย นี่ก็ว่ากันไปนะเพราะผมบอกเลยครับเกมนี้เวลาเรามองต้องมองทั้งกระดานนะไม่ใช่มองแค่โซนจุดใดจุดหนึ่งนะบางคนมองแค่โซนจุดใดจุดหนึ่งก็จะมองไม่เห็นภาพรวมนะครับก็ปล่อยให้ช้างชนช้างเงินไปนะใครชนะว่วมหน้าแล้วละครับจะเป็นผู้วางระเบียบโลกใหม่ถึงเวลาเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยนะครับยาแพกประเทศเล็กประเทศน้อยอะ่ะก็เดินตามระเบียบโลกนะของผู้ที่วาง ระเบียบโลกนะอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เคยดําเนินมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคือเมื่อสหรัฐและตะวันตกนะเป็นผู้วางระเบียบโลกเพียงแต่ว่ารอบนี้นะมีผู้ท้าชิงขึ้นมานะทางขั้วตะวันออกนะซึ่งขณะนี้เราเห็นชัดรัสเซียนะครับก็มีพันธมิตรจีนนะครับแล้วก็อินเดียนะครับและอาจจะมีพันธมิตรอื่นอีกในตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นกระแสะลมโลกอาจจะกำลังเปลี่ยนไปนะจากตะวันตกตะวันออก ต้อติดตามดูนะครับนะคงจะช่วงปี2ปีนี้แหละนะคงจะมองเห็นนะว่าใครจะเป็นผู้วางระเบียบโลกใหม่ถึงเวลานั้นเนี่ยนะอาเซียนนะจะดําเนินเอ่อตามนะประเทศนะครับที่มีอำนาจในการวางระเบียบโลกใหม่ไม่มีทางกัดขืนอยู่แล้วนะเียงแต่ว่าไปชนกันให้เสร็จก่อนนะส่งช้างสารเนี่ยไปชนกันให้เสร็จก่อนนะชนกันให้เรียบร้อย จะมิติไหนสงครามมิติไหนก็ไปชนกันเรียบร้อยกันนะหาผู้ชนะมาก่อนนะว่าใครจะเป็นผู้วางระเบียบโลกใหม่นะครับก็ไม่ต้องไปทําให้ย่าแพกนะประเทศเล็กประเทศน้อยเสียหายนะครับพังนะจนอาจจะกู่ไม่กลับอย่างเงี้ยนะเป็นโซนที่แบบโอ้หนะย่าแพกไม่ขึ้นเลยนะโกรนไปเลยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับนั้นอาเซียนต้องรวมพลังวางความเป็นกลางรวมถึงไทยบ้านเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ